สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมไปไหนมากำลังจะกลับบ้านครับใช่กำลังจะกลับบ้านพรุ่งนี้ถ่ายละครถึงโมงเช้าวันนี้ถ่ายซีรีส์ทำอะไรกันอยู่ครับผมกินข้าวกันหรือยังครับหน้ามาแตกคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับผมสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่อ๋อมันก็มีไฟนิดนึงเนอะเออใช่มันก็จะมืดเลยดูละครเพื่อนแม่อยู่ตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับออกไปทำธุระมานิดหน่อยครับวันนี้อันน่าจะไฟดีมีไฟดีฮะมีไฟข้างนอกแวะมาทักทายทุกคนนะครับตอนเย็นวันนี้ทุกคนน่าจะหยุดกันใช่ไหมครับใช่เออเราก็ว่าเราวันนี้เขาจัดคาเฟ่ได้พอดีไงเออวันนี้มันหยุดเราก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมถนนโล่งเห็นวันนี้หลายๆคนไปคาเฟ่กันแม่มีคนบางคนไปแจกข้าวกล่องมาด้วยเออใช่ดีอันนี้เราชอบมากเลยไม่รู้ใครคิดแต่ว่าโอเคขอบคุณมากเราว่าดีแบบเออแบ่งปันให้คนอื่นอาจจะได้ไม่ได้ทั้งหมดหรอกการทำอ่ะแต่ว่าเอออย่างน้อยมันก็ช่วยในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในภาคประชาชนเนาะก็เออได้สักนิดนึงอ่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยคนจะคิดว่าฉันถ่ายละครไหนขับรถแล้วแบบเปิดไฟขับรถกลับบ้านกันต้องอาศัยไฟในรถช่วยเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าใช่มันจะมืดตื่นเลยโอ้โหบางคนป่วยด้วยหายไวๆนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมใช่เทคแคร์นะทุกคนวัคซีนเข็มบูสเตอร์ใส่แมสล้างมือเว้นระยะประโยชน์สมของปวงประชาในสารคดีเฉลิมพระเกียรติวันนี้เสนอต่อสมเด็จพระบรมมหาดูแลสุขภาพเช่นกันครับพอดีในทวิตเตอร์มีแฟนคลับพี่นิดมั้งพี่นิดบอกว่าเออเนี่ยโอ้ครบ3ปีโอกาสพิเศษพาน้องมาไลฟ์ให้หายคิดถึงหน่อยก็เลยจังหวะได้พอดีวันนี้วันดีด้วยใช่วันจักรีวันจักรีแล้วก็วันครบรอบ3ปีด้วยวันครบรอบ3ปีด้วย3ปีเราว่าเร็วมากเลยไม่น่าเชื่อว่า3ปีแล้วที่ฉันจะรักษาปีกนางฟ้าเอาไว้เป็นนางฟ้าขอบคุณทุกคนมากๆเลยสำหรับที่ส่งของมาให้นะครับไม่คิดว่าเอ้ยวันนี้จะแบบทุกคนจะแบบว่าเออมีโอกาสแบบจัดแก้วเล็กๆแล้วก็เออมีโอกาสได้ไปทำอะไรหลายๆอย่างเป็นโปรเจกต์ครบรอบ3ปีเนาะ
ซึ่งจริงๆเราก็มีโปรเจกต์เหมือนกันก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันอาจจะได้เห็นเบนบ้างแล้ววันนี้นิดๆหน่อยๆวบๆแวมๆเนอะก็ยังไม่สปอยมากจะได้ไปดูว่าเอ๊ะมีอะไรกันอยู่ตามชื่อแท็กเมื่อเช้าเลยฝากติดตามด้วยขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งของใช่ใช่ส่งของมาให้ขอบคุณมากๆถึงมือพี่ฟุกเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วเลยนะได้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากๆเลยครับถนนโล่งมากจะได้ดูน้องนาวาเมื่อไหร่ครับน่าจะปลายปีปลายปีเลยครับปลายปีเขาเกิดมาแล้วประมาณนั้นแต่ไม่ปลายมากเดือนนี้เดือนเมษาเนอะรักษาตัวเทคแคร์กันทุกคนเดี๋ยวเดือนพฤษภาก็เราก็จะมีเซอร์ไพรส์มาอีกเราจะมีเซอร์ไพรส์ทุกเดือนมิถุนาก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์อีกเรามีเซอร์ไพรส์ตลอดในฉลองพระองค์บรมราชกุศลาภรณ์โดยทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปในวันที่ระลึกมหาจักรีขอโทษขอโทษวันที่6เมษายนไป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 เนี่ยมีน้ำใจเห็นไหมและในวันที่6เมษายนโอเคครับตอนนี้มันอ้วนขึ้นหลายคนบอกว่าเป็นขนไม่ใช่นะฮะน้องอ้วนอ้วนมากตัวใหญ่มากกำลังแพมเพิร์ดอ่ะน้ำหนักให้น้องอยู่คนจะต้องเปลี่ยนไซส์แพมเพิร์ดแล้วว่ะใช่นี่ขนาดเปลี่ยนไปนิดนึงแล้วนะแม่แต่จะขยับตัวใหญ่มากวันนี้เจอแล้วตกใจอ่ะโอ้อกแน่นมากเลยอ่ะแบบคิดว่าไม่ใช่ขนกินเยอะตะวันโอ้โหไม่ได้บูบี้ตะวันกูแข็งฟุกจะหักนะเจอแบทนายก็น่าจะเร็วๆนี้ครับฝากติดตามด้วยไปกดดันพี่นิวต้องไปกดดันพี่นิวใช่ไปกดดันพี่นิวแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีของฟลุก thank youเห็นแล้วเห็นครับกำลังกลับบ้านครับผมวันนี้ไม่ได้ทำงานครับวันนี้พรุ่งนี้ถ่ายซีรีส์พรุ่งนี้ถ่ายซีรีส์กับมะรืนก็ถ่ายซีรีส์ถ่ายซีรีส์ติดกัน2วันวันที่9เจอกันอีกนะครับถ้าใครไปงานนะครับผมอ๋อแอบสปอยวันที่9เนาะวันที่9เนี่ยเดี๋ยวจะมีคนไปเปิดร้านขายไส้อั่วใครก็ไม่รู้อาจจะมีไม่เยอะมากแต่ว่าฝากอุดหนุนด้วยนี่ใช่ตอนนี้ก็แพลนไว้ว่าเราจะไป
หลายคนบอกว่าคิดถึงไส้อั่วใช่ใช่หลายคนบ่นคิดถึงไส้อั่วกันเราก็เลยทำไส้อั่วไปออกร้านวันที่9มีนาด้วยฝากอุดหนุนร้านน้องฟุกด้วยอาจจะไม่ได้ทำไปในจำนวนเยอะก็เอาแบบเล็กๆน้อยๆให้หายคิดถึงให้หายคิดถึงเนาะแล้วก็อ๋อว่าเราไปขายไส้อั่วเราก็แบบเป็นห่วงทุกคนเนอะก็เราจะไม่แจกช้อนเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนซื้อแล้วเอากลับไปทานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องเปิดแมสจะต้องได้ไม่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าอุ๊ยทำไมไม่มีช้อนให้อะไรอย่างงี้เราตั้งใจว่าเราจะเปิดขายไม่นานแล้วก็ไม่เยอะมากแล้วก็เราจะตั้งใจทำไปร้อนๆแบบตั้งใจทำใหม่ๆย่างตอนเช้าแล้วก็หั่นแล้วก็แพ็คไปเลยแล้วก็ไปขายในงานแล้วก็พอทุกคนซื้อเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะเอากลับไปทานที่บ้านกันเราจะไม่มีการแจกช้อนเนาะแล้วเราก็จะไม่มีการรับเงินสดด้วยเราขอเป็นสแกนอย่างเดียวเพื่อความปลอดภัยของทุกคนอือฮึราคา99บาทราคาเดิมเลยพูดแล้วก็หิวเลยพูดแล้วก็หิวเลยวันนี้แบบว่ามาช่วยเขาทำไส้อั่วแบบว่าโหกลิ่นหอมละมุนมากกลิ่นตลบอบอวลต่างจังหวัดอาจจะต้องรอก่อนนะต่างจังหวัดรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะทำวันไหนบ้างเดี๋ยวจะทำแล้วเดี๋ยวใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีกไม่นานเกินรอโอเคเดี๋ยวพี่ฟุกปิดไลฟ์โอเคฮะก็ถึงบ้านแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะขอตัวไปก่อนนะครับคือมีรีบนอนต้องมีทำงานต้องไปถ่ายซีรีส์แต่เช้าวันนี้ก็มาทักทายให้หายคิดถึงแล้วก็มาขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับของแล้วก็แมสเสจดีๆที่ส่งมาถึงในโครงการครบรอบ3ปีของพี่โอมกับฟลุ๊กนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมแล้วไว้จะมาทักทายทุกคนใหม่อีกเรื่อยๆนะฮะใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปทำงานเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะแบบว่าก็มีรูปมีอะไรลงเหมือนเดิมทักทายทุกคนใหม่นะครับใช่ไม่เหงาแน่นอนเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนกู๊ดไนท์นะครับ